สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมาสปอยหนังสยองขวัญเรื่อง Infabric 2018ว่าด้วยเรื่องความอาถรรพ์ของชุดแดงใครก็ตามที่ได้ใส่ชุดนี้จะต้องมีจุดจบแบบเดียวกันตอนท้ายเรื่องหนังได้เฉลยเบื้องหลังของชุดแดงนี้แต่ดันเฉลยไม่หมดแถมยังทิ้งปริศนาให้แอดคาใจเล่นด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับเหยื่อคนแรกของชุดแดงก็คือชีล่าค่ะเจชีล่าแกเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งมีลูกชายวัยรุ่น1คนชีวิตรักของเจชีล่ากับสามีนั้นระหองระแหงมานานแล้วเจแกจึงเกิดเหงาเลยลงประกาศหาคู่ออกเดททางหนังสือพิมพ์ผ่านไปพักหนึ่งมีหนุ่มติดต่อมาและนัดไปดินเนอร์จึงเป็นเหตุทำให้เจชีล่าต้องไปช้อปปิ้งชุดใหม่ในร้านเสื้อแห่งหนึ่งขณะเลือกชุดเจชีล่าก็ได้เจอกับพนักงานขายลึกลับเธอคนนี้สื่อสารด้วยประโยคที่เข้าใจยากมากแต่ไม่รู้ว่าเจชีล่านั้นเข้าใจได้ยังไงนะคะพนักงานได้เชียร์ชุดเดรสสีแดงที่กำลังเซลล์อยู่ซึ่งมันเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นให้กับชีล่าเป็นชุดที่สวยและน่าหลงใหลมากเจชีล่าจึงเอาชุดนี้ขณะรอเงินทอนพนักงานได้ถามชื่อและที่อยู่พอเจชีบอกไปพนักงานก็ยืนนิ่งจ้องหน้าเธออยู่นานเหมือนกำลังจดข้อมูลในสมองอยู่หลังจากที่เจชีล่ากลับแล้วพนักงานรีบโทรบอกชื่อที่อยู่ของเจชีล่าแบบเป๊ะทุกตัวอักษรให้กับใครบางคนที่ห้องเก็บเงินทอนแล้วชื่อของเจชีล่าก็ถูกจดในสมุดซึ่งเป็นหมายเลข2คืนนี้เจชีล่ามาพบคู่เดทตามนัดขณะเดียวกันตัดภาพมาที่พนักงานลึกลับเธอเดินขึ้นไปบนร้านแล้วถอดวิกออกไปวางไว้ที่หุ่นเธอส่องกระจกแล้วทำท่าพิลึกจากนั้นก็ลงลิฟต์ในร้านไปฝั่งเจชีแกผิดหวังกับคู่เดทที่นิสัยไม่ตรงปกจึงกลับบ้านมาเมื่อถอดชุดออกก็เห็นเหมือนเป็นผื่นขึ้นตรงหน้าอกในคืนนี้หลังจากเธอนอนหลับแล้วก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นในตู้เสื้อผ้าเช้ามาชุดแดงได้หายไปอยู่ในห้องแฟนลูกชายเลยคิดว่าแฟนลูกแอบเอาไปใส่เจชีเอาชุดไปซักและเล่นบอร์ดเกมระหว่างรอเจชีเริ่มคันแฟนลูกก็เลยพูดแกล้งว่าเคยมีคนติดเชื้อในกระแสเลือดถึงขั้นถูกตัดแขนทิ้งเลยนะทันใดนั้นเสียงเครื่องซักผ้าก็ดังขึ้นเมื่อไปดูก็เห็นว่าเครื่องซักผ้ามันรวนจึงดึงปลั๊กออกแต่มันก็ยังปั่นต่อจนทำให้เจชีที่พยายามที่จะหยุดเครื่องนั้นได้รับบาดเจ็บวันต่อมาเจชีได้แวะไปที่ร้านในห้างเดิมเธอเห็นภาพนางแบบใส่ชุดแดงในแคตตาล็อกพนักงานเมื่อเห็นก็รีบมาปิดแล้วบอกว่านางแบบคนนี้ตายไปแล้วและชุดนี้ก็เป็นชุดสุดท้ายที่เธอใส่ถ่ายแบบซึ่งก็คือตัวเดียวกับที่ชีล่าเอามาใส่นั่นแหละค่ะจังหวะนั้นเองลุงผู้จัดการร้านก็เอาตัวพนักงานไปคุยแล้วก็มองมาที่ชีล่าแปลกๆเมื่อชีล่าไปแล้วพนักงานก็ฉีกรูปนางแบบชุดแดงทิ้งพร้อมทำตัวน่าสงสัยสุดๆคืนนี้ชีล่ามีนัดกับคู่เดทคนใหม่และเธอก็ถูกใจเขามากขณะเดียวกันชุดแดงที่อยู่ที่บ้านเธอนั้นก็เคลื่อนตัวไปคุมหน้าแฟนของลูกชีล่าขณะที่นอนหลับจนเกือบตายแต่เธอก็สลัดผลได้แล้วก็คิดว่าตัวเองแค่ฝันร้ายเท่านั้นต่อมาขณะที่เจชีไปเดินเล่นน้องหมาเข้ามากระโจนใส่และแย่งกัดชุดแดงเมื่อมาเช็คดูปรากฏว่าชุดแดงไม่ขาดเลยทั้งที่เสื้อผ้าตัวอื่นขาดหมดเจชีล่าเธอเริ่มกลัวชุดนี้เข้าแล้วคืนนี้จึงแอบดูตู้เสื้อผ้าและเสียงจากตู้กระดังขึ้นเรื่อยๆเป็นเสียงไม้แขวนเสื้อที่ถูกแกว่งไปมาซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่พนักงานคนนั้นกำลังฟาดผมตัวเองเจชีเริ่มทนไม่ไหวจึงเอาชุดไปคืนที่ร้านแต่ร้านนั้นกลับบอกว่าไม่รับคืนเพราะว่ามันเป็นนโยบายการล้างสต๊อกต่อมาเจ้านายที่ทำงานเรียกเจไปคุยซึ่งวันนี้สีหน้าเจดูไม่ค่อยดีนักเจจึงได้เล่าว่าเจฝันร้ายเจฝันว่าเอาชุดเดรสสีแดงของแม่ที่ตายไปแล้วมาใส่แล้วกลิ่นศพแม่ก็ติดเต็มตัวเธอไปหมดพอไปขึ้นรถบัสคนขับรถก็อ้วกแล้วก็ขับรถตกหน้าผาและนี่ก็เป็นรางร้ายสำหรับเจชีนั่นเองค่ะเย็นนี้เจแกได้ขับรถออกไปหาคู่เดทชุดแดงที่บ่อหลังก็ค่อยๆแผ่ฤทธิ์ขณะที่ขับรถอยู่ก็มีหุ่นโผล่มากลางถนนทำให้เธอเสียหลักและประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตค่ะจากนั้นชุดแดงก็ลอยไปจากเธอชุดแดงถูกเก็บมาขายที่ร้านเสื้อผ้าแห่งหนึ่งแล้วผู้ชายคนนี้ก็ซื้อไปเขาได้ซื้อไปแกล้งหนุ่มแว่นซึ่งเป็นเหยื่อคนที่2เป็นของขวัญฉลองก่อนแต่งงาน
คืนนี้หนุ่มแว่นก็ได้ใส่ชุดเดรสสีแดงสังสรรค์กับเพื่อนๆเช้ามาก็มีผื่นขึ้นที่หน้าอกและคิดว่าคงแพ้ผงซักฟอกหนุ่มแว่นนี้เป็นคนซ่อมเครื่องซักผ้าวันนี้เขาไปซ่อมเครื่องให้ลูกค้าขณะที่กำลังอธิบายสาเหตุลูกค้าก็มีอาการเหม่อลอยแปลกๆตกดึกมาชุดแดงก็ได้มาลอยอยู่เหนือเตียงของหนุ่มแว่นบ่งบอกว่าจะมีรางร้ายเร็วๆนี้ตอนเช้าแฟนหนุ่มแว่นก็ได้เอาชุดแดงมาลองใส่ซึ่งเธอก็เป็นเหยื่อคนที่3นั่นเองค่ะจากนั้นก็เอาชุดแดงไปซักและพวกเขาก็ออกไปช้อปปิ้งข้างนอกขณะที่แฟนหนุ่มแว่นกำลังลองเสื้อผ้าในร้านก็เห็นผื่นขึ้นที่หน้าอกอีกแล้วเมื่อถึงบ้านปรากฏว่าเครื่องซักผ้าพังหนุ่มแว่นจึงมาซ่อมเครื่องแล้วสันนิษฐานสาเหตุให้แฟนฟังแฟนที่ฟังหนุ่มแว่นสาธยายนั้นก็มีอาการเหม่อลอยต่อมาหนุ่มแว่นโดนไล่ออกเพราะว่าเขาทำผิดกฎที่ซ่อมเครื่องตัวเองโดยไม่ได้จองคิวล่วงหน้าวันต่อมานกของหนุ่มแว่นและแฟนขาดอากาศตายนั่นเป็นเพราะว่าชุดแดงมันลอยมาคลุมกรงนกตอนกลางคืนนั่นเองค่ะหนุ่มแว่นได้ออกไปกู้เงินธนาคารซึ่งเป็นธนาคารที่เจชีเคยทำงานที่นั่นค่ะและเขาก็ได้ไปขอทำงานที่ธนาคารนั้นด้วยชายชุดสูทจึงให้หนุ่มแว่นลองอธิบายวิธีซ่อมเครื่องซักผ้าให้ฟังเพื่อว่าจะเอาไปพิจารณารับเข้าทำงานปลอมันเกี่ยวกันด้วยล่ะคะเมื่อหนุ่มแว่นเริ่มสาธยายชายชุดสูทก็เคลิ้มหนักมากวันนี้หนุ่มแว่นสีหน้าไม่ค่อยดีเพราะว่าเขานั้นฝันร้ายเขาฝันว่าหมอกำลังทำคลอดเมียแต่ไม่ยอมให้หนุ่มแว่นนั้นเข้าไปข้างในด้วยเด็กที่ออกมาใส่เดรสแดงแล้วก็ชูนิ้วกลางให้หนุ่มแว่นก่อนที่เขาจะตื่นค่ะต่อมาหนุ่มแว่นได้กลับมาบ้านก่อนที่แฟนหนุ่มแว่นจะออกไปข้างนอกนั้นเธอได้เปิดเครื่องนี้เอาไว้ซึ่งมันเป็นเหมือนเครื่องทำความร้อนลักษณะด้านในมันเหมือนเปลวไฟจากเตาแก๊สที่มันจะเป็นสีฟ้าก่อนแล้วมันก็จะกลายเป็นสีส้มเมื่อมันร้อนเต็มที่หนุ่มแว่นบอกแฟนว่าเขาจะรีบกลับมาดูเครื่องนี้เมื่อไฟมันเป็นสีส้มทั้งหมดหนุ่มแว่นได้เปิดทีวีเขาเห็นร้านเสื้อกำลังเซลชุดอยู่แล้วเขาก็มีอาการเหม่อลอยไปกับเสียงในทีวีทำให้ลืมดูเครื่องนั้นซึ่งตอนนี้ไฟมันได้เปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีส้มหมดแล้วก็คือมันร้อนเต็มที่แล้วค่ะตัดภาพมาที่แฟนหนุ่มแว่นเธอใส่ชุดแดงมาเลือกซื้อชุดที่ร้านที่ชีล่าเคยไปซื้อมาพนักงานเมื่อเห็นชุดแดงนั้นก็รีบไล่ลูกค้าออกไปจนผู้จัดการมาเรียกพนักงานไปคุยแล้วพนักงานก็ได้ขอโทษและให้แฟนของหนุ่มแว่นเลือกชุดต่อแฟนของหนุ่มแว่นได้เล่าให้พนักงานฟังว่าเธอฝันร้ายฝันว่าเธอเห็นตัวเองในแคตตาล็อกที่ผอมลงเรื่อยๆแต่เบอร์ที่เธอใส่กลับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเธอเรียกพนักงานมาแก้ไขแต่สุดท้ายก็โดนพวกเขาฝังเธอที่นี่หลังจากเล่าจบเธอก็ไปลองชุดในห้องแต่งตัวขณะนั้นชุดแดงมันก็ได้ขยับออกไปข้างนอกแล้วก็ไปหล่นคุมฮีเตอร์เข้าให้ค่ะไฟจึงไหม้แล้วลุกลามไปทั่วห้างแฟนหนุ่มแว่นนั้นเปิดประตูออกมาไม่ได้และเธอก็ถูกไฟคลอกตายในที่สุดค่ะส่วนหนุ่มแว่นก็ยังไม่มีสติอยู่โดนความร้อนเผาไหม้ร่างกายจนแดงไปหมดสุดท้ายก็ไม่น่าจะรอดหลังเกิดเหตุชุลมุนในห้างพนักงานลึกลับก็ได้หนีลงลิฟต์ไประหว่างลงลิฟต์ในแต่ละชั้นเธอก็ได้เห็นพนักงานกำลังเย็บชุดแดงอยู่ซึ่งก็คือคนที่เคยใส่ชุดแดงและตายไปแล้วทั้งหมดตามลำดับค่ะแต่ก็ยังมีอีกหลายชั้นที่ยังมีที่ว่างอยู่ก่อนหนังจะจบสภาพห้างนั้นเละเป็นเท่าทานยกเว้นชุดแดงที่ไม่มีรอยไหม้แม้แต่น้อยเป็นยังไงบ้างมันไหมคะสรุปนะคะข้อแรกจุดจบของคนที่ใส่ชุดแดงก็คือจะต้องตายด้วยอุบัติเหตุก่อนตายจะฝันเห็นชุดแดงแล้ววิญญาณทุกคนก็จะถูกจองจำเป็นแรงงานเย็บชุดแดงในร้านซึ่งในร้านก็ยังมีที่ว่างอีกตั้งหลายที่สำหรับคนต่อไปในความเห็นส่วนตัวเดาว่าคนที่เป็นต้นต่อของเรื่องนี้ต้องการขยายธุรกิจหลอนก็เลยทำชุดออกมาแล้วก็เซลล์ไปเรื่อยๆและมีนโยบายว่าห้ามรับคืนนั่นเองค่ะข้อ2เหตุผลที่ไม่ยอมให้คืนชุดหรือไม่อยากให้คนที่ใส่ชุดแดงเข้ามาในร้านเดาว่าเป็นเพราะว่ากลัวชุดที่มีเจ้าของแล้วแต่เจ้าของยังไม่ตายชุดอาจจะเพ่นพ่านและสร้างความหายนะให้ร้านได้ซึ่งก็เป็นจริงค่ะชุดแดงทำร้านไฟไหม้ยับเยินข้อ3ชุดแดงที่มันเดินได้คือมีใครควบคุมหรือเปล่าคิดว่าพนักงานลึกลับอาจจะแค่ไปกระตุ้นชุดแดงซึ่งชุดแดงมันน่าจะมีชีวิตมีตัวตนแล้วก็ทำเรื่องเลวร้ายทุกอย่างเองมากกว่าค่ะข้อ4
ถ้ายังจำตอนที่มีคนจดชื่อเจชิล่าลงสมุดตอนแรกได้คนนั้นเนี่ยน่าจะกำลังทำบัญชีคนที่ครอบครองชุดแดงหรือคนที่จะมาเป็นพนักงานเย็บชุดแดงคนต่อไปค่ะข้อ 5พนักงานลึกลับนั้นแท้จริงแล้วเป็นคนหรือเปล่าในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแอบคิดว่าเป็นหุ่นในร้านค่ะทั้งการแต่งหน้าทรงผมทุกอย่างคือเหมือนหุ่นมากและข้อสุดท้ายคือยังคาใจอยู่ใครรู้บ้างว่าอาการเหม่อลอยของคนที่ได้คุยกับหนุ่มแว่นมันคืออะไรเป็นเพราะชุดแดงหรือเปล่าตอนชิล่าและแฟนหนุ่มแว่นก็ไม่เห็นมีแบบนี้เอาละค่ะผิดถูกยังไงไม่ว่ากันเนาะใครที่ชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ